นายเอ่ยค่ะ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 ไม่ถูกหรอกเพราะว่าปกติแล้วถ้าเราเลือกใช้ร้อยละก็เป็นร้อยละ50โดยมวลถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็น 50% โดยมวลเลยเราไม่ใช้2คำควบกันขั้นตอนที่1กำหนดความเข้มข้นกำหนดความเข้มข้นขั้นตอนที่2คำนวณขั้นตอนที่3สารละลายบอกแล้วต้องมีอะไรกับอะไรนะคะตัวถูกบวกอะไรเอ่ยตัวทำโอเคแบบนี้ง่ายไหมง่าย